สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองรองต้องไปเที่ยวนะฮะวันนี้อยู่กับผมก๊อปปี้จิรัฐวัฒน์ครับและผมต๊อปวุฒินันท์นาหิมนะครับแน่นอนนะครับว่าวันนี้เรามาเจอกันผมไม่ได้มากันแค่2คนนะครับวันนี้เรามีมักกุเทศกิติมาศที่จะพาเราไปท่องเที่ยวนะครับขอต้อนรับดร.เสรีวงมนทาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แม่เราเจอเรา3คนแบบนี้นะฮะเราจะได้พาคุณผู้ชมนั้นไปเที่ยวเมืองรองนะฮะที่ในประเทศไทยนี่มีหลากหลายเลยทีเดียวเอาล่ะเราควรจะไปเที่ยวกันเลยอย่าพึ่งใจเย็นก่อนทำไมฮะก่อนจะไปเราต้องวางแผนก่อนว่าจะไปที่ไหนปักหมุดก่อนแนะชื่อรายการของเราบอกแล้วนี่คือเทปแรกใช่ไหมฮะครับเมืองรองต้องไปเที่ยวหลายคนยังคงสงสัยว่าเมืองรองนี้มันมีจังหวัดไหนบ้างแล้วมันอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยฮะพี่อิทคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่จะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยการท่องเที่ยวของบ้านเรามันกระจุกตัวอยู่ที่เมืองหลักๆใช่ไหมครับอยู่หยุด3วันหยุด4วันถ้าเกิดเราไปทำวิจัยนะว่าจะไปไหนกันเราก็จะเจอพัทยาหัวหินหาดใหญ่ภูเก็ตเชียงใหม่ประมาณเนี้ยนะครับทำให้รายได้การท่องเที่ยวกระจุกตัวครับรัฐบาลก็บอกเคยมันต้องกระจายรายได้การท่องเที่ยวนะครับด้วยการประกาศว่าเรายังมีเมืองที่น่าเที่ยวอีก55จังหวัดนี่คือนโยบายของรัฐบาลในการจัดกระจายการท่องเที่ยวให้มันไปทั่วประเทศไทยก็เลยประกาศเมืองรองขึ้นมาเป็น55จังหวัดที่รัฐบาลมองเห็นว่ามีศักยภาพในการจะเป็นเมืองท่องเที่ยวเป้าหมายได้ครับแล้วเมืองรองเนี่ยที่ว่าไป55จังหวัดเนี่ยเขามีแหล่งท่องเที่ยวพร้อมหรือยังการเดินทางคมนาคมสะดวกไหมคืออย่างนี้ก่อนอื่นเนี่ยที่ต๊อปพูดมาเนี่ยถูกต้องเลยนะการที่เมืองรองหลายแห่งไม่ได้เป็นเมืองท่องเที่ยวเป้าหมายเพราะคนในพื้นที่เองนั่นแหละยังไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเนี่ย มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้นะครับเขาต้องไปดูเลยว่า1เขามีธรรมชาติที่สวยงามไหมทะเลแม่น้ำถ้ำภูเขาน้ำตกเนี่ยบางทีนะคนในพื้นที่เนี่ยนะชินกับมันจนไม่ทราบซึ้งคือไม่รู้ว่าไอ้ที่มีอยู่นะมันดูน่าเที่ยวมากใช่ใช่ไหมอันนี้คือบางคนเนี่ยเขาไม่เคยจะทราบซึ้งเคยไปไหมบางทีเราไปบางจังหวัดบางจังหวัดแล้วเราไปบอกเพื่อนเราว่าพาไปที่นี่หน่อยสิเขาพูดว่าไงมันไม่เห็นมีอะไรมึงจะไปทำไมประจำแล้วแบบนี้แต่สิ่งที่เรามีข้อมูลเนี่ยคือมันน่าสนใจมากคือคนที่เขาอยู่นอกพื้นที่เนี่ยเขาสนใจแต่คนในพื้นที่เนี่ยไม่เข้าใจนะนี่ธรรมชาตินะอันที่สองเนี่ยครับเรามีสิ่งปลูกสร้างที่ทำขึ้นมาเพื่อเหตุผลอื่นที่ไม่ใช่เรื่องการท่องเที่ยวแต่มันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเช่นวัดวังอันนี้คือเรียกว่าสิ่งปลูกสร้างคือเราปลูกสร้างขึ้นมาเราสร้างวัดแต่ไม่ได้สร้างเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวถูกไหมแต่สุดท้ายก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแม้แต่มัสยิดมุสลิมที่สวยงามแล้วก็โบสถ์คริสต์ที่สวยงามสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทที่3คือแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจงใจให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเช่นอะไรครับเมืองโบราณที่สมุทรปราการโอ้ยนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบชัดเจนมากมีนิสยามที่พัทยาใช่ไหมครับแล้วก็อย่างเช่นถ้าเกิดเป็นพวกบันเทิงก็จะมีภูเก็ตแฟนตาซีนะครับถ้าเป็นสวนสนุกก็อย่างเช่นสวนสยามอย่างเช่นซาฟารีเพราะฉะนั้นทุกพื้นที่ถ้าอยากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวเป้าหมายสำรวจก่อนเลยว่าตัวเองมีไหมแล้ววิธีการสำรวจแล้วจะเอามาใช้ไม่ให้เป็นประโยชน์เนี่ยนะมันมีหลักการอยู่ข้อหนึ่งนั่นคือต้องทำให้เรารู้สึกว่าเราเพิ่งเคยเห็นสิ่งนั้นเป็นครั้งแรกแม้ว่าเรามีทรัพยากรอย่างเดียวไม่เพียงพอแล้วจะทำยังไงล่ะครับทำให้คนเขาอยากมาเที่ยวเมืองรองของเราเราก็ต้องมีการทำการตลาดสิใช่ไหมแต่ก่อนที่จะทำการตลาดนะท็อปสำคัญว่าเมืองนั้นเนี่ยพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวไหมดูจากอะไรครับอ้าวพร้อมเนี่ยเดินทางไปสะดวกไหมถนนคือบางที่บางแห่งเนี่ยนะครับพอจะไปปั๊บไปยังไงเนี่ยมีรถไฟไหมไม่มีไปถึงแล้วทำยังไงต่อมีน้ำบินไหมไม่มีถ้าขับรถไปเองอ่ะก
ก็ได้นะแต่ถนนยังแคบอยู่โอ้โหอันนี้อาจจะเป็นลูกรังอะไรเงี้ยเป็นคลอนนั่นก็แปลไม่มีความพร้อมใช่ไหมครับในแง่ของการเดินทางก็ต้องดูด้วยความพร้อมแต่บางที่บางแห่งนะโอเคอาจจะไปสะดวกถนนทนทางดีมีสนามบินอะไรต่างๆมีรถประจำทางครับไปถึงไม่มีที่พักหรือมีที่พักก็ไม่ดีโอ้ก็จริงนะพี่ไม่พูดถึงที่ว่าเป็นที่ไหนนะครับมีอยู่ที่หนึ่งพี่ไปช่วยเขาเรื่องการท่องเที่ยวไปรอบแรกโอเคพี่รับได้ก็เห็นว่าโอ้โหที่นั่นนะเป็นที่ที่น่าไปมีไร่สตรอเบอรี่มีกาแฟมีอะไรต่างๆก็ชวนคนไปด้วยครับพอไปถึงปั๊บเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอย่าชวนเขามาอีกนะทำไมล่ะครับไปเจออะไรฮะโรงแรมอ๋อที่พักเป็นโรงแรมที่ไม่รองรับความสะดวกนะคะผ้าเช็ดตัวบางๆที่ไม่ซับน้ำผ้าห่มบางๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเขาไม่มาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้เมืองเราเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาสะดวกแล้วเนี่ยนะที่พักจะต้องดีด้วยตอนนั้นไปช่วงไหนคะโลซีซั่นหรือไฮซีซั่นโอ้ยตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีใครไปลงทุนตับเพราะว่าเป็นเมืองรองใช่ไหมมันไม่มีใครไปลงทุนร้านอาหารก็เงียบเหงาทั้งที่อาหารเขาดีมากเลยนะคะแต่ว่ามันไม่มีนักท่องเที่ยวเยอะก็ไม่มีใครอยากจะไปลงทุนเปิดร้านอาหารใช่ไหมครับคือถ้าเกิดพูดถึงหลักๆแล้วตอนนี้เนี่ยนอกจากทรัพยากรที่มีเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการเดินทางที่สำคัญใช่เรื่องของที่พักสำคัญสำหรับเมืองรองที่กำลังจะต้องถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็เรื่องบริการภายในพื้นที่นะครับภายในพื้นที่บางจังหวัดนะครับพี่ไปสอนนักเสริมนะคนที่เขาให้ไปสอนเขาก็มารับพี่จากสนามบินไปส่งที่โรงแรมพอไปส่งที่โรงแรมเสร็จปั๊บนะพี่รู้สึกเหมือนติดคุกทำไมฮะก็อยู่แต่ในนั้นเลยไม่มีตุ๊กตุ๊กไม่มีแท็กซี่ไม่มีอะไรใช้พวกเซเว่นมีไหมฮะคือมีแต่เราไปไหนไม่ได้อ๋อเหรอคือเดินทางไม่ได้มันไม่มีการเดินทางภายในคือท็อปเมืองที่น่าเที่ยวเนี่ยนอกเหนือจากไปถึงเมืองนั้นสะดวกแล้วเนี่ยแต่พอเราอยู่ในเมืองนั้นล่ะเราอยู่ในเมืองนั้นเนี่ยเรามีบริการอะไรไหมก็แสดงว่าเขาไม่พร้อมที่จะทำการตลาดนะสิใช่ก็เหมือนอย่างที่ภูเก็ตถ้าเราไปเนี่ยดีนะครบเราอยากจะขับรถรอบเกาะเขามีรถจี๊ปนะมีครับถ้าเราอยากจะนั่งมอเตอร์ไซค์เขามีนะหรือบางที่บางแห่งเราอยากจะเล่นกีฬาทางน้ำนะมีสกูตเตอร์ให้อย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่ามีบริการในพื้นที่หลายแห่งไปถึงดีที่พักดีแต่บริการในพื้นที่ไม่มีอ๋อเอาล่ะนะฮะเราได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมืองรองที่เราต้องไปเที่ยวเนี่ยทรัพยากรต่างๆนะฮะคนภายในพื้นที่นั้นจะได้เรียนรู้แล้วเราจะต้องทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้มันเป็นที่น่าเที่ยวนอกจากนั้นเองช่วงหน้าเราจะได้รู้ว่าเราจะนำทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นหรือทรัพยากรเหล่านั้นเนี่ยมาทำการส่งเสริมทางการตลาดอย่างไรเพื่อให้คนมาเที่ยวได้เยอะเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงก่อนช่วงหน้านะฮะกับรายการเมืองรองต้องไปเที่ยวครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น ใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfectทุกการเดินทางคือการออกไปท้าทายชีวิตให้ถึงที่สุดไปให้สุดทำให้สุด Isuzu V-Cross 4x4 Master of All Roads แม่พาผมมาตั้งแต่ผมอยู่ในผ้าอ้อมเลยบางทีก็1เดือนบางทีก็2เดือนบางทีไม่อยากสึกเกือบ1ปีอ่ะปลื้มใจดูจากสีหน้าอาทินาชานาเวลามานอยห้ามขโมยขอให้ทุกคนซื่อสัตย์กันนะครับความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดAll New Isuzu Mew X Originality Redefinedปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจี๊ยวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักทุกการเดินทาง
คือการออกไปท้าทายชีวิตให้ถึงที่สุดไปให้สุดทำให้สุด Isuzu V-Cross 4x4 Master of All Roads สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเมืองรองต้องไปเที่ยวนะครับเมื่อกี้นี้ครับพี่อีทได้พูดถึงเรื่องของการส่งเสริมทรัพยากรและการท่องเที่ยวไปเรียบร้อยแล้วการจะไปอย่างไรทีนี้เรื่องของการทำตลาดจะพัฒนาอย่างไรครับค่ะอย่างนี้พี่อยากจะพูดว่าเวลานี้เรามีเมืองรองเนี่ยนะคะที่แยกออกเป็นกลุ่มได้หลายกลุ่มนะครับพัฒนาอย่างพร้อมและมีการตลาดที่เข้มข้นพัฒนาพร้อมแล้วแต่ไม่มีการตลาดครับหรือทำการตลาดดีมากแต่เมืองไม่พร้อมและอีกอันนึงคือพัฒนาก็ไม่พัฒนาตลาดก็ไม่มีอันนี้ไม่ได้เลยอันนี้ก็นอนแล้วก็ปิดเมืองเลยไม่ต้องไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีทรัพยากรการท่องเที่ยวเราไปศึกษาแล้วแล้วเราว่าไอ้เนี่ยมีเสน่ห์ขายเมืองเราได้ชวนคนมาเมืองเราได้ครับเราก็ต้องทำให้คนอยากมาแหละใช่ไหมครับก่อนอื่นที่เราจะไปทำการตลาดเนี่ยนะครับเราไปดูก่อนว่าทรัพยากรอันนั้นเนี่ยครับเราต้องไปเติมไปเสริมอะไรไปใส่อินเทอร์เน็ตซะไปใส่สัญญาณโทรศัพท์ซะไปใส่เรื่องไฟฟ้าซะไปทำที่จอดรถซะอะไรต่างๆนี่คือการไปทำให้สมบูรณ์ครับเพราะจริงๆแล้วขออนุญาตฮะพูดถึงตอนนี้เนี่ยเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณ Wi-Fi อะไรพวกนี้นี่หลายคนบางทีเพ่งเล็งไปเรื่องนี้ก่อนนะแน่นอนเดี๋ยวนี้นะพี่พาลูกน้องไปเที่ยวเมืองนอกเขาไม่ได้ถามว่าอาหารร้านนี้อร่อยไหมนะเขาถามว่าร้านอาหารนี้มีฟรี Wi-Fi มั้ยอันนี้เรื่องนี้สำคัญแต่คนเขาบอกว่าบางจังหวัดน่ะเขาได้ตังค์มาน้อยอย่างงบก็ไม่มีก็ไม่ค่อยมีคนส่งเสริมแล้วเขาจะทำยังไงล่ะครับพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้ว่าเรามีแหล่งท่องเที่ยวแล้วเราก็ทำให้มันมีความสมบูรณ์ที่จะพร้อมใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็ทำการตลาดทีนี้การตลาดเมื่อกี้ที่ต๊อบถามเนี่ยนะครับหลายจังหวัดอาจจะอ้างว่าไม่มีงบประมาณในการที่จะทำการตลาดพี่บอกถ้าคุณพูดอย่างนั้นแปลว่าคุณไม่รู้จักว่าเรามีสื่อดิจิทัลที่จะไม่ต้องเสียตั้งคือสมัยก่อนเนี่ยนะจังหวัดที่จะสามารถทำการตลาดได้อย่างเข้มข้นเนี่ยต้องเป็นจังหวัดมีตังเราจะเห็นบิลบอร์ดตามใหญ่ๆโฆษณาสื่อวิทยุหนังสือพิมพ์แล้วก็จะมีโฆษณาแล้วก็จะมีการซื้อเวลาในโทรทัศน์เพื่อที่จะทายอินเข้าไปนั่งพูดนั่งคุยอันนั้นเสียตังค์เยอะครับแต่ทีนี้ตอนนี้ครับถ้าเราจะทำเนี่ยถ้าเรามีความสามารถสร้างคอนเทนต์เป็นวางยุทธศาสตร์การสื่อสารเป็นใช้เทคโนโลยีเป็นมี3อย่างเนี้ยทำการตลาดได้อย่างแน่นอนนะครับจริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราเลยเนาะใช่ไม่ต้องแบบคิดอะไรคือเราจะเล่ายังไงใช่ไหมต้องมีสตอรี่ใช่ไหมเราต้องมีสตอรี่สิว่าเมืองนี้เนี่ยมันจะต้องอะไรต่างๆนานาซึ่งอันนี้พี่บอกได้เลยนะเป็นจุดอ่อนมากเลยนะเพราะอะไรขนาดคนในพื้นที่เนี่ยตอบไปถามว่าที่นี่ทำไมถึงเรียกอันนั้นที่นี่ทำไมถึงมีอันนี้เนี่ยบางคนเล่าไม่ได้คนในพื้นที่ไม่รู้เกิดที่นี่แท้ๆเลยใช่ไม่ได้อย่างสมมติถามทำไมถึงเรียกแหลมแม่พิมพ์ก็ไม่รู้เกิดมามันก็เป็นแหลมแม่พิมก็ได้ยินมาแบบนี้แล้วทำไมเรียกวางบัวบานมันคงมีดอกบัวมันเยอะมากมันก็บานคือมันมีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยในแง่ของการทำการตลาดเนี่ยเราต้องทำให้คนในพื้นที่รู้จักทรัพยากรการท่องเที่ยวและภูมิใจในทรัพยากรการท่องเที่ยวกระปี้เชื่อไหมตับเนี่ยนะทำไมฮะเขามีความรู้เรื่องสิ่งที่เป็นของน่าเที่ยวในบ้านครัวบ้านครัวชุมชนเออเขารู้ดีแล้วถามว่านอกจากรู้ดีเขาภูมิใจไหมเขาภูมิใจมันคือรากเหง้าเลยครับนั่นคือพูดแล้วมาปลุกขึ้นมาเลยอยู่ไหนเดี๋ยวว่าหลังจะพาได้คือต้องมีรู้มีสตอรี่มีความภาคภูมิใจในบ้านถิ่นกันคือเราต้องทำให้คนในท้องถิ่นรู้และภาคภูมิใจก่อนประจวบน่ะมีอะไรนี่คือตัวอย่างทำไมอะไม่รู้อะไรนะก็มีนิสิตที่เรียนปริญญาโทกับพี่เนี่ยครับเขาอยู่จังหวัดมหาสารคามแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปทำวิทยานิพนธ์จังหวัดตรัง
พี่ก็ถามเขาว่าทำไมไม่ทำจังหวัดมหาสารคามพี่เราใช้ถามนำนะครับถ้าครูไปมหาสารคามเนี่ยจะแนะนำให้ครูพักโรงแรมอะไรทำไมกว่าตาสารก่อนอยู่ที่ไหนวะโรงแรมไหนดีคุณนึกไม่ออกแล้วพี่ก็ถามต่อไปว่าแล้วถ้าจะกินอาหารให้อร่อยเนี่ยที่มหาสารคามมีร้านไหนบ้างไม่รู้แล้วก็เสร็จแล้วถ้าอยู่ที่มหาสารคามสัก 2-3 วันเนี่ยเวลาถ้าหยุดลองวีคเอนด์เนี่ยจะให้ไปเที่ยวไปทำอะไรบ้างเขาตอบไม่ได้เลยนี่คือจุดเริ่มต้นเลยของการจะทำให้เมืองรองเป็นเมืองน่าเที่ยว คือคนในพื้นที่ต้องรู้จักทรัพยากรการท่องเที่ยวของตัวเองแล้วก็ต้องสามารถที่จะเล่าได้ว่ามันเป็นอย่างไรด้วยความภาคภูมิใจแหมแต่เดี๋ยวนี้ในอินเทอร์เน็ตก็มีเยอะนะ Google ก็เซิร์ชเข้าไปได้ครับถ้าเกิดว่าพี่เป็นเด็กลำปางพี่ก็จะค้นว่าที่มาที่ไปของรถม้าเนี่ยที่อื่นเขาไม่มีแล้วทำไมลำปางยังมีอยู่หรือว่าทำไมลำปางถึงได้เป็นเมืองที่โดดเด่นมากเรื่องถ้วยกาไก่ใช่ไหมไม่ใช่ทำไมลำปางมีถ้วยกาไก่เยอะก็ไม่รู้ไหมว่าในรูปเดียวหรือพอไปราชบุรีทำไมราชบุรีทำโอ่งมังกรไม่มีโอ่งงูไม่มีโอ่งพญานาคไม่มีโอ่งไก่โอ่งกระต่ายบ้างเหรอคือมันต้องรู้ว่าเอออันนี้น่าคิดเหมือนนะถ้าไม่มีแต่โอ่งมังกรเนาะนี่ไงทำไมไม่วาดรูปอื่นก็ต้องรู้ที่มาที่ไปของสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้สิ่งสำคัญคือบุคคลที่อยู่ในพื้นที่นี่แหละผมว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่จะทำให้นักท่องเที่ยวไปได้เพราะว่าหนึ่งนะเราต้องทำให้เขารู้ครับทำให้เขาภูมิใจและทำให้เขาพร้อมที่จะร่วมในการประชาสัมพันธ์ครับซึ่งการร่วมในการประชาสัมพันธ์เนี่ยน้องทั้งสองคนเนี่ยครับมีเพจไหมมีครับเพราะฉะนั้นในเพจเนี่ยแทนที่จะเล่าเรื่องสายลมแสงแดดและสองเราเนี่ยใส่อะไรที่เป็นเล่าเรื่องเกี่ยวกับเมืองเราบ้างก็ได้ปกติเราก็พูดถึงสายลมแสงแดดและสองเราบ่อยใช่ไออย่างพี่ผมจะเกิดว่าพี่อยู่แม่สอดตอนนี้พี่แกบอกว่าตอนนี้ในตลาดริมเมยมีอะไรก็ต้องเล่าให้เขาฟังวัฒนธรรมชาติพันธุ์ทั้งนั้นน่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละวันแต่ละวันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองเราเนี่ยมันต้องมีพลวัตมันต้องมีดินามิกของมันถูกไหมคะครับผมว่าช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นยังไงนะเหมือนอย่างต๊อบอยู่บ้านครัวก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะมีงานเทศกาลอะไรที่บ้านครัวและงานซีนบ้านครัวมีนิทรรศการอะไรบ้างอย่างเงี้ยคือเรามีเพจของเราเนี่ยถ้าเราภาคภูมิใจจังหวัดเราพื้นที่เรามีกิจกรรมอะไรเมื่อเราอยู่แม่ฮ่องสอนเนี่ยเราก็บอกว่าฤดูนี้เป็นฤดูการบวชนะการบวชของที่แม่ฮ่องสอนไม่เหมือนคนอื่นนะเขาเรียกแห่ลูกแก้วอย่าลืมแวะมาดูแห่ลูกแก้วแล้วนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็คือการทำคนในพื้นที่เนี่ยช่วยได้ไม่จำเป็นต้องไปอาศัยสาธารณะอย่างที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยถ้าหลายคนพูดถึงการท่องเที่ยวคนก็จะมองไปถึงปลายทางที่จริงๆเนี่ยอย่างแม่สวยอย่างเงี้ยอย่างสภาพที่อื่นเนี่ยบริเวณมีเยอะนะแม่ดอกบัวตองเมืองสามหมอกวัดซึ่งมีอิทธิพลของพม่าวิธีการบวชลูกแก้วอันนี้เป็นเรื่องราวนี่ยกตัวอย่างแค่แม่ฮ่องสอนนะยิ่งชาแม่สลองนี่อะไรตรงนี้อะไรนี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าเราทำให้คนในพื้นที่รู้จักทรัพยากรการท่องเที่ยวของตัวเองอย่างดีมีความภาคภูมิใจไหมแล้วก็พร้อมที่จะเล่าในเพจของตัวเองไหมนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่โดยตรงถูกไหมครับเราต้องช่วยกันค่ะนะฮะคนในชุมชนคนในพื้นที่นั้นน่ะสำคัญที่สุดเลยนะเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงก่อนช่วงหน้านะฮะกับรายการเมืองรองต้องไปเที่ยวนะฮะอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้เหรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น ใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่9จาก Property Perfect ทุกการเดินทางคือการออกไปท้าทายชีวิตให้ถึงที่สุดไปให้สุดทำให้สุดIsuzu V-Cross 4x4 Master of All Roads แม่พาผมมาตั้งแต่ผมอยู่ในผ้าอ้อมเลยอะบางทีก็1เดือนบางทีก็2เดือนบางทีไม่อยากสึกเกือบ1ปีอะ
ปลื้มใจดูจากสีหน้าอาทินาธานาเวลามะนอยห้ามขโมยขอให้ทุกคนซื่อสัตย์กันนะครับความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดAll new Isuzu Mew X. Originality redefined. นี่คือปลากระป๋องซื่อสัตย์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะทุกการเดินทางคือการออกไปท้าทายชีวิตให้ถึงที่สุดไปให้สุดทำให้สุดIsuzu V-Cross 4x4 Master of All Roads สนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิProperty Perfect กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเมืองรองต้องไปเที่ยวกันนะครับช่วงนี้เนี่ยต้องจะบอกว่าต้องมีเมืองในใจที่อยากจะพาไปเที่ยวด้วยเป็นเมืองนครนายกใกล้นิดเดียวแค่นี้ออกมาแค่นี้เองน้องพี่มีหรือเปล่าพี่ก๊อปปี้ต้องตอบใช่ไหมมีป่ะจะไปไหนเดี๋ยวเราจะพาไปนู่นเลยขอบอีสานเลยไปไหนฮะนครพนมนครเหมือนกันใช่ไหมแต่ก่อนจะไปพี่ขอสรุปตรงนี้นะครับหนึ่งการท่องเที่ยวเมืองรองเป็นนโยบายของรัฐบาลสองเมื่อรัฐบาลเริ่มต้นเมล็ดพันธุ์ให้แล้วขอให้ทุกพื้นที่ต่อยอดด้วยการทำการพัฒนาเมืองให้มีความพร้อมในการจะรองรับนักท่องเที่ยวและเมื่อมีความพร้อมแล้วก็ต้องทำการตลาดการทำการตลาดนั้นทำได้ทั้งคนที่มีหน้าที่โดยตรงในแง่ของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยการเล่าคอนเทนต์แต่คนที่ช่วยได้ก็คือคนในพื้นที่ที่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวของตัวเองและก็พร้อมที่จะช่วยประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าบ้านที่ดีในเพจที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น IG นะคะก็อย่าไปมัวอยู่กับสายลมแสงแดดและสองเรา กรุณาเล่าเรื่องเมืองของตัวเองที่มีกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะคะแล้วเวลาที่มีคนเข้าไปเที่ยวเขาถามทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นเล่าให้ได้นี่นะสำคัญที่สุดเลยนะครับการเล่าการบอกต่อนี่แหละทำใหคนได้รู้จักมากขึ้นเนาะใช่ครับมันจะทำให้รู้สึกว่าเรามีความภาคภูมิใจในบ้านที่เราเกิดในบ้านที่เราเป็นและในบ้านที่เราใช้ชีวิตในการทำมาหากินนั่นเองถูกต้องนะฮะคุณต๊อบนี่หมดเวลาเดี๋ยวผมต้องไปเก็บกระเป๋าเก็บข้าวเก็บของผมจะไปเที่ยวนครพนมฮะผมก็พาไปเหมือนกันแต่ผมไม่ต้องเก็บกระเป๋าแล้วแค่นี้เองโอเคฮะอ่ะไปนะฮะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะฮะเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกๆเย็นวันศุกร์แบบนี้กับรายการเมืองรองต้องไปเที่ยวเราจะพาผู้ชมไปเที่ยวเมืองรองที่ใดไปทำอะไรในเมืองรองนั้นบ้างนะฮะพลาดไม่ได้กับรายการเราวันนี้เรา3คนลากันไปก่อนนะครับผมก๊อปปี้จิรัฐวัฒน์และน้องต๊อบนะฮะรวมถึงพีทอาจารย์เสรีวงศ์บรรทาลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ